นี่แหละครับอืมคนที่ไม่เคยประสบบรรยากาศอย่างนี้ก็จะไม่รู้คนที่ประสบเช้าสายบ่ายเย็นโอ้ยหนักยิ่งต่างประเทศหนักนะครับหนักกว่าเราเยอะเลยครับต่างประเทศต่างประเทศหนักกว่าคนไทยต่างประเทศในอาหารการกินแทบจะไม่มีกันเลยนะครับภัยพิบัติภัยธรรมชาติบ้านเมืองเรายังมีนะยังมีดีนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อใครส่งอะไรมาให้เนี่ยเรื่องอะไรเนาะงานนี้คิดอย่างไรที่เขาลดวาระกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก60 ปีลดลงเหลือ5 ปีเท่านั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่รู้ใครถามใครเลยมีเปิดมาก็เจอพวกนี้นะครับลุงก็ไม่แซบนะครับแบบนี้ลุงไม่แสดงความคเห็นนทอียู่่ปวร่ะาสบเช้าสายบ่ายเย็นโอ้ยหนักยิ่งต่างประเทศเรื่องอะไรเนาะโอเคคิดอย่างไรที่เขาลดวาระกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก60 ปีมาเจอแล้วมาเจอแล้วนะเฟสฝั่งเฟสนะฮะเอาละฝั่งเฟสก็มาเจอหน้าเจอตากันตรงนี้แหละเชียร์เชียร์อ๋อจากมาเลเซียสิงคโปร์ใช่แล้วเนี่ยมีกลุ่มสมาชิกเพิ่มเยอะเลยเอาแชร์เข้าไปพี่นะแชร์บ้างกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรที่เขาว่าเนี่ยใครเห็นว่าลุงออกเพียวนิจี้มีช่องทางในการที่ทำอะไรให้กับผู้มีสติปัญญาบ้างลองแชร์กันไปอ้าวลุงก็มองนู่นมองนี่กดไลค์กดแชร์เห็นได้ยินกันบ่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งก็ว่าณัฐชบลดูเพจเกี่ยวข้องกับลุงออกเพียวเอเนอร์จีมีอะไรต่อการแจ้งเตือน1 รายการเอาแล้วลุงทำอะไรผิดเนาะจึงมีคนแจ้งเตือนบ่อยจังดูสิอย่างดูสิอย่างคนแจ้งเตือนบ่อยจังพอโถดูสิรายการตัวเองอย่างรายการตัวเองเดี๋ยวนี้เองลุงก็นึกว่าสงสัยสงสัยเอ๊ะเดี๋ยวไม่เคยทำอะไรผิดมีใครเตือนเลยไม่เคยทำอะไรผิดทำไมมันขึ้นหน้าจอได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยโอ้ที่ไหนได้รายการตัวเองเขาบอกเมื่อกี้นี้อ๋อก็เหมือนกับที่ก็เลยว่ากดซับสไครต์ไว้ประมาณนั้นนะครับนั่นมันก็เลยโผล่ขึ้นมาแบบนี้โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้มีหน้าล่ะเขาดึงให้กดซับสโครงสไครต์กดกระดิ่งกระเดิ่งกันก็เพราะงี้เหรอโอ้แต่ลุงเพิ่งรู้ด้วยเนี่ยลุงก็เพิ่งมาจากหลังเขาอ้าวมีอะไร ถามถ่ายไปมาดีไหมหรือมีอะไรตกค้างวันนี้ลุงอยู่ก็โผล่พรวดพราดตรงนี้ไม่มีหลักไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเลยครับพอนึกได้อีกทีหนึ่งครับก็มีผู้สงสัยกันไม่รู้ว่าลุงจะพูดยังไงจะให้เข้าใจมันเหมือนกับว่าสิ่งเนี้ยมันรู้ไม่ได้อะมันเข้าใจไม่ได้นอกจากจะรู้ไม่ได้ก็ยังเข้าใจไม่ได้ด้วยของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันใจว่าไงของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกัน
มันอธิบายยังไงที่จะอธิบายได้อธิบายยังไงถึงจะรู้ได้อย่างนี้ดีกว่าเออเพราะมันที่ลุงบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ไม่ได้แล้วลุงจะมีความสามารถอธิบายให้รู้ให้เข้าใจได้ไหมเนี่ยถึงบอกว่าพูดดีพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจคำว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเอาสักหน่อยนะดูซิว่าลุงจะมีความสามารถที่จะอธิบายของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันแล้วให้เข้าใจได้ถ้าท่านที่อยู่หน้าจอเข้าใจได้ก็แปลว่าลุงออกเป็นคนที่พูดดี พูดมาเมื่อกี้เนี่ยคิดดีคิดจะให้พูดดีคือพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจพอเวลามีประเด็นของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันลองดูสักตั้งนะว่าลุงจะมีความสามารถไหมท่านจะบอกว่าสสารกับพลังงานก็คือของสองสิ่งอยู่เดียวกันมันก็รู้นะแต่เข้าใจไหมล่ะมันรู้แค่ภาษาอย่าลืมนะเราย้ำความเข้าใจนะครับมันก็รู้นะรู้แค่ภาษาเห็นไหมเหมือนกับคำว่ารูปกับนามรูปคือสิ่งที่จับต้องได้นามก็คือจับต้องไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะมันก็รู้นะเข้าใจไหมล่ะอะไรกันของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันลำบากนะพี่เอ๋ยน่าจะแค่นี้ถ้าบอกว่าตัวเราท่านกับผมนะใครครับเมื่อกี้เนี่ยบอกว่านามมันมองไม่เห็นใช่ปะตัวเราคือรูปในรูปเนี่ยมีนามรูปมันจับต้องได้ลุงออกหน้าตาเงี้ยรูปแต่นามในคำว่านามในตัวลุงเนี่ยมันมีไหมมันเป็นยังไงมันไม่เข้าใจนะรู้แต่ภาษาทำยังไงจะเข้าใจทีเนี่ยครับดูนะดูสิลุงจะใช้ความสามารถระดับไหนจึงจะให้ท่านเข้าใจได้เอาล่ะสมมติว่านาทีเนี่ยมัน9โมงเช้าก็แล้วกัน8โมงเช้าก็ได้9โมงเช้า10โมงเช้าก็ได้เชื่อก็ได้12ก็ได้แล้วแต่เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าได้หมดกลางวันอะไรกันนะแล้วก็เล่นอะไรของเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในห้องแล้วเนี่ยครับไม่ต้องเปิดฟืนเปิดไฟแล้วมันก็สว่างสวยอยู่แล้วแหละคำว่านามนะครับเรามองไม่เห็นนามอ่ะมองไม่เห็นนามนะครับถ้าอยากเห็นนามที่เนี่ยครับเดินไปกลางแจ้งเงาของเรานั่นแหละคือนามของเราจบไหมครับเข้าใจไหมทีเนี้ยเงาของเรานั่นคือนามของเราเออก็ถามเลยจนได้ลุงออกพูดดีพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจก็หวังว่าเข้าใจแล้วนะพี่นะทีเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ได้ที่เงาใช่เปล่าเอาแบบไหนเอาเงานี่ก็ได้อ่ะโชว์ได้โชว์ออฟเลยทีเดียวว่าแล้วขี่แพ้อะไรเลยยังไงอย่างเงาเงาลุงใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าดูไงจะดูดูไงจะดูได้ดูเงาไม่รู้ลำบากนั่นนะได้ไหมเนี่ยคือเงาของเราเรื่องอะไรครับคือนามอย่าคิดมากสรุปความ
ใช่นะลองทุบเงาใช่ไหมตีเงาใช่ไหมทำลายเงาใช่ทำได้ไหมครับทีนี้ก็มันทำลายน้ำมันทำได้ได้ยังไงเห็นไหมใช่ไหมฮะเอาค้อนไปทุบไปซื้อเงาเนี่ยหายไหมเนี่ยไม่หายนะสรุปรูปกับน้ำก็มีแค่นี้โอ้โหไปซะยาวเหยียดลุงก็จืดซะเอ้ยเฮ้ยโอเคนะโอเคไหมลุงพูดอย่างนี้โอเคถ้าโอเคก็เข้าใจไหมเข้าใจก็กดหนึ่งครับนะเข้าใจก็กดหนึ่งนะพี่นะที่ลุงพูดเนี่ยเข้าใจแล้วกดหนึ่งไม่เข้าใจกดสองโอเคครับขอถามหน่อยครับพ่อลุงพูดคำว่าพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้คนเขาเข้าใจถ้าเข้าใจก็แปลว่าลุงพูดดี รูปกับนามนะที่ว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันก็คือรูปกับนามที่ว่าเนี่ยโอเคไหมครับพอได้ไหมเอากดดูสิขอดูขอดูขอดูแล้วจะไปเรื่องอื่นได้คุณสุทธวีกดหนึ่งเข้าใจกมลกนกวันกดหนึ่งแปลว่าเข้าใจพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้คนเข้าใจมนตการเอาเข้าใจโอเควสิมาเข้าใจอีกเอาเข้าไป EM เข้าใจนะครับฝั่งเฟซเข้าใจบ้างไหมเนี่ยหวานตาเข้าใจกดเข้าใจโอ้โหวันนี้ได้ทำบุญใหญ่แล้วเนี่ยลุงเนี่ยดูก็บุญคือความเข้าใจเนี่ยใช่ไหมโอ้ภาษาไม่วรรณยุกต์หรือยุ่งนะคุณทิพย์พยาพัฒน์เข้าใจคุณอะไรโอ้ยสวาราเลยเข้าใจเอาคุณเอเข้าใจไปส่องกระจกก็เห็นเงาครับส่องกระจกก็เห็นเงาส่องกระจกนะถ้าเห็นตัวเองในกระจกเนาะเห็นเงาตัวเองในกระจกนะครับถ้าหากว่าทุบเงาในกระจกกระจกแตกอย่างนั้นได้ไหมทำลายตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าเงาเราจริงๆนะฮะไม่น่าจะเห็นไหมฮะน่าจะเป็นเงาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะชัดกว่าถ้ากระจกก็ไปทำลายกระจกเห็นไหมครับนะถ้าหากว่าจะมีการแยกประเด็นเข้ามาแชร์มาเพื่ออธิบายว่าอะไรที่มันใช่ที่สุดก็แล้วกันน่าจะเป็นเงานะครับเพราะเงามันทำลายไม่ได้เลยจะเคาะจะตีจะทุบยังไงมันก็ไม่หายไปไหนเงาโอเคไหมนั่นแหละคือนามมาทำนะครับหรือถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่พูดถึงกันนะครับเนาะ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 สุดยอดลุงก็เข้าใจนะโอ้ยลุงก็คิดตั้งนานกันนะคือเนี่ยนะคุณรัตนาโอเคเข้าใจเหมือนกันครับจักรภพเข้าใจหนึ่งสมฤทธิ์เข้าใจนะก็หนึ่งบวกหนึ่งต่างหากนั่นแหละแต่ว่าเข้าใจอ๋อนี่เรือนามเงาตัวเองนี่เองงามนะเงาตัวเองนี่เองคือนามเดินเข้ามาในโลกเอ้ยลูกกับนามมันอยู่ด้วยกันเว้ยออกจากที่ร่วมเจอกลางแจ้งเฮ้ยแยกรูปแยกนามเว้ยเข้าทางสามารถมองเห็นนามได้แจ๋ว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 ใช้ได้ใช่ไหมนะเอาละผ่านไปก็ดีฮะที่เข้าใจนะครับก็หวังอยากให้เข้าใจนั่นนะครับเพราะมันยากความยากก็ทำให้เป็นความง่ายซะมันยากแสนยากก็ให้มันง่ายซะพอเข้าใจพวกนี้นะครับมันจะมีหลักคิดกันหลายรูปแบบครับท่านหลายรูปแบบความคิดของมนุษย์เนี่ยบ
็ไม่ทราบไปนะมันจะมีการแปรผันเนี่ยความคิดนี่คือปัญญาเนี่ยมันจะออกมาเป็นปัญญาเองฮะเพราะว่าเรามีหลักคิดเรามีจุดที่มันคิดก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังพวกนี้มาก่อนได้ยินก็เออปิ้งเฮ้ย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 ว้าววับทันทีอะไรทำนองนั้นแหละไอ้นายหลวงพ่อคูณใหม่แล้วไอ้นายหลวงพ่อคูณใหม่แล้วหลวงพ่อคูณสถิตอีกแล้ว